สิบปีที่เหลือเป็นเห็นกันอยู่ทุกวันเศรษฐกิจมันขับขันรัฐสภาฝูงลิงยังดีบ้านเราป่าเขียวเขียวยังสมบูรณ์ไปในหลายสิ่งทำไมถามจริงๆเราเหมือนอยู่ไม่ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์วันนี้ไม่ต้องแนะนำกันแล้วครับแขกรับเชิญกำลังจะส่งกีตาร์ให้กับเวทีนะครับคุณสุรชัยจันทิมาธรนางหงาคารวานครับนางหงาสวัสดีครับสวัสดีครับนางหงาขอเริ่มชวนคุยแบบนี้ครับร้องเพลงการเมืองมาแล้วจริงๆวันที่เข้าไปร่วมกับพันธมิตร2548วันนั้นไปร่วมได้ไงฮะก็คือตอนนั้นผมคิดว่ายังไม่ได้เป็นพันธมิตรนะครับครับยังเป็นจุดเริ่มต้นเป็นคือไปแสดงความเห็นใจไปให้กำลังใจคุณสนธิครับลิมทองกุลนะครับในกรณีรายการที่ช่อง9เมืองไทยรายสัปดาห์ตอนนั้นครับถูกถอดฮะก็เลยมีพรรคพวกใกล้ชิดกันในแวดวงคารวานนะครับโทรมาหาบอกงาไปให้กำลังใจเพื่อนหน่อยให้กำลังใจเขาหน่อยคือไม่ใช่เพื่อนหน่อยครับให้กำลังใจเขาหน่อยถามว่าให้กำลังใจใครให้กับสนธิอ๋อในตอนนั้นความรู้สึกก็คือเห็นใจนะฮะครับก็เลยไปเยี่ยมสนธิที่บ้านท่าพระอาทิตย์ไปก็มีพรรคพวกรออยู่นักข่าวรออยู่ก็เลยเป็นข่าวเป็นคราวผมก็ร้องเพลง2548ให้ครับพอดีแต่งไว้เพลงหนึ่งคือเพลงเนื้อหาเป็นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็เลยร้องให้สนธิฟังสนธิก็ชอบก็เลยกลายเป็นเพลงประจำเวทีเมืองไทยรายสัปดาห์สัญจรไปเลยนางหงาก็เลยชักจะกลายเป็นพันธมิตรตั้งแต่ตอนนั้นแล้วทำไมยังกลับไปขึ้นเวทีอยู่บ่อยๆครับช่วงนั้นก็จากนั่นแหละครับความที่รู้จักมากคุ้นกันก็เห็นว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรในการที่จะขึ้นเวทีร้องเพลงให้กำลังใจสำหรับการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมในความเข้าใจเราในช่วงนั้นนะครับก็ไม่เสียหายอะไรนะครับทีนี้ชุมนุมเรื่อยมาตามลำดับการต่อสู้ทวีความเข้มข้นรุนแรงขึ้นที่ถนนราชดำเนินมีอยู่คืนหนึ่งคุณสนธิลิ้มทองกุลประกาศขอพระราชทานนายกจากมาตรา7ฝ่ายซ้ายหลายคนถอยตอนนั้นทำไมนายยังอยู่ต่อฮะคือผมไม่ได้อยู่ต่อหรือไม่ได้ไปไหนผมเนี่ยจะมีวักมีเวรผมทัวร์เล่นดนตรีของผมอยู่เป็นอาชีพแล้วค่ะว่างเมื่อไหร่ก็คือเราอยู่ตรงนั้นบ้างเขาจะโทรมาบอกว่าให้มาขึ้นเวทีหน่อยพรรคพวกกันหลายคนก็อยู่บนเวทีในกรณีมาตรา7ผมก็คงไม่ได้เห็นด้วยไปทั้งหมดนะครับแต่ว่าพรรคพวกผมอยู่บนเวทีผมก็ต้องไปช่วยไม่ว่าจะเป็นนาซูเป็นเสกศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็มีอีกหลายๆคนอารักอภากาศนะครับมีหลายคนละน้องๆที่ไปร้องเพลงในเวทีนั้นผมก็มีความเป็นห่วงน้ำหว่องมงคลอุทกอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องไปต้องลงเป็นเรื่องเพื่อนฝูงสปิริตก็เป็นเรื่องสปิริตทั้งนั้นเลยนะฮะครับเขาคิดว่าเป็นเรื่องคือเราไม่ใช่ไม่มีความคิดเราก็เห็นด้วยในหลายๆอย่างที่ต่อสู้ครับอย่างน้อยก็เห็นในกรณีที่ทักษิณนะครับคือที่เด่นที่สุดคือชัดที่สุดก็คือในกรณีที่เห็นด้วยว่าทักษิณผิดนะครับครับทีนี้มันเกิดจุดเปลี่ยนทางการเมืองไทยคือเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร2549ตอนนั้นสังคมไทยปัญญาชนนักคิดนักเขียนศิลปินเองแตกเป็น2ส่วนเลยฮะคือคนที่เห็นด้วยกับการรัฐประหารกับคนที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารน้ายืนยังไงฮะคือถ้าถามผมในช่วงนั้นผมก็ต้องเห็นด้วยกับการรัฐประหารครับเพราะผมไม่ผมเห็นว่าประเทศมันจะอะไรล่ะพากันไปสู่ความรุนแรงครับก
ขาคงเป็นความเข้าใจที่ตรงกันในหลายส่วนที่ว่ารัฐประหารก็เป็นรัฐประหารในความรู้สึกที่ว่ารู้สึกไม่รุนแรงไม่ได้เอาปืนไปฆ่าใครหรืออะไรทำนองนั้นคิดว่าในช่วงนั้นใครที่ยืนอยู่ตรงนั้นก็ต้องเห็นด้วยสำหรับคนที่ไม่ได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นก็คงไม่เห็นด้วยครับคงต่อต้านรัฐประหารตามนักต่อสู้ในแนวทางประชาธิปไตยซึ่งผมก็เข้าใจครับแต่ในจำได้ไหมว่ามันมีกรณีหนึ่งซึ่งเพื่อนผมก็ถูกกระทำรุนแรงเพื่อนผมอีกคนหนึ่งคืออาจารย์ไกรศักดิ์จุนวันครับผมเองก็อยากจะไปแบบอาจารย์ไกรศักดิ์ในผมจำกรณีไม่ได้ไปเยี่ยมม็อบแดงเนี่ยคิดว่าพรรคพวกกันนี่แหละครับคนนั้นก็พรรคพวกเก่าคนนี้ก็ใช่เดินไปดูหน่อยสิโดนคือโดนไล่โดนตีนะฮะซึ่งอันนี้ผมรู้สึกมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแล้วแล้วทำไมเหตุผลไหนที่ผมจะต้องพาตัวเข้าไปในนั้นครับเพราะว่าทุกคนก็กลัวที่จะเจ็บกลัวที่จะโดนเหมือนกันนะฮะนี่เขาก็บอกว่าแหมเป็นอาจารย์ใหญ่เพลงเพื่อชีวิตเป็นสายเก่าผ่านการต่อสู้มายาวนานรัฐประหารมันขัดขวางความก้าวหน้าของประชาธิปไตยทำไมอาจารย์ใหญ่ไปเห็นด้วยกับเขาได้ฮะคือรัฐประหารครั้งนั้นผมไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรด้วยไงผมก็เลยจริงๆเลยใช่ไหมผมไม่รู้สึกอะไรด้วยนะฮะผมคิดว่าในจุดมุ่งหมายหรืออะไรเพื่อไม่ใช่เพื่อจะปราบปรามประชาชนครับผมว่าเพื่อจะระงับความรุนแรงบางประการซึ่งมันมีม็อบสองม็อบที่จะต้องถ้าไม่มีรัฐประหารผมว่าอาจจะเป็นเรื่องที่หนักกว่านั้นครับที่หนักกว่ารัฐประหารนะฮะทีนี้รวบรัดตัดความอย่างรวดเร็วพอหลังเกิดเหตุการณ์รัฐประหารเสื้อแดงเริ่มก่อตัวขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นในขณะที่พันธมิตรเริ่มอ่อนกำลังลงอะไรที่ทำให้พันธมิตรอ่อนกำลังลงแล้วทำให้ฝ่ายคนเสื้อแดงเติบโตขึ้นในมุมของน้าคือสรรพสิ่งผมจะไม่พูดว่าเสื้อไหนนะฮะครับเสื้อเหลืองเสื้อแดงผมไม่อยากพูดถึงสิ่งเหล่านี้แล้วไม่อยากจะแบ่งคนไทยให้เป็นฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ผมพูดรวมๆว่าสรรพสิ่งมันมีเกิดก็ต้องมีร่วงโรยมีดับมีเสื่อมนะฮะมีเกิดมีเสื่อมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระบวนการไหนๆตั้งแต่การปฏิวัติประเทศไทยตั้งแต่การปกครองต่างๆนานาผมว่าทุกอย่างมีรุ่งขึ้นมาแล้วก็มีร่วงแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะฮะทีนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองต่อเนื่องกันยาวนานมาแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเสร็จสังคมไทยว่าจะเดินไปสู่การปรองดองก็ปรองดองไม่ได้สักทีหนึ่งคนก็ไปโพสต์ความคิดเห็นต่างๆใน Facebook กันค่อนข้างเยอะแล้วก็มาถึงประเด็นล่อเป้าฮะอ๋อครับผมประเด็นล่อเป้าก็คือบทกวีที่นางหงาไปเขียนไว้แล้วก็มีคนเอามาเผยแพร่แล้วก็กลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกเพราะว่าเขียนไว้ว่าอย่างนี้ครับขอเรียนสารแห่งสีที่เคารพสีต้องใช้ไม่ครบกระบวนสีมีกลุ่มคนผูกขาดในชาตินี้ยึดสีแดงไปย่ำยีเป็นของตนทำให้สีแดงแย่มีแต่ยุ่งจะแต่งปรุงงานศิลป์ก็สับสนศิลปินเดือดร้อนเกินจะทนเพราะสีแดงถูกปล้นขโมยไปเอาสีแดงคืนมาให้ข้าเถิดก่อนจะเกิดสงครามห้ามไม่ได้ทุกวันนี้พวกข้าไม่กล้าใช้เพราะว่าใจไม่มีให้สีแดงครับผมเขียนเองเขียนเองใช่ไหมครับใช่ๆครับเกิดอารมณ์ประมาณไหนฮะคือเรื่องมันเป็นอารมณ์ขำๆแบบอะไรล่ะตลกร้ายนะฮะผมคิดอย่างนี้มา 2-3 ปีแล้วไม่ใช่เพิ่งมาคิดนะครับแต่ว่าผมไม่ขยับไม่เขียนทีนี้มันสาเหตุที่เขียนขึ้นมาในช่วงนี้เพราะว่ามันมีความขัดแย้งในทางกวีครับจากที่ผลงานกวีที่พี่นาวเขียน7ซ้ายแล้วก็มีน้องคนหนึ่งขึ้นมาผมจำชื่อเสียงไม่ได้นะครับครับน้องจำได้แต่ว่าเพียงคำเพียงอะไรทำนองนี้นะฮะขึ้นมาเขียนกวีต้านพี่เนาแล้วก็ทำนองว่าคือพี่เนาเนี่ยเขียนงานมาตลอดชีวิตพี่เนากับผมนับถือกันนะฮะครับเขียนงานผลงานดีๆฝากไว้ในแผ่นดินเยอะแยะไปหมดเลยเขียนด้วยมือเขียนด้วยสมองแล้วผมรู้สึกว่าเด็กคนนี้มาลบด้วยเท้าครับผมว่ามันไม่ใช่วัฒนธรรมไทยตามความรู้สึกของผมเลยมีการเขียนซึ่งผมไม่ได้ใช้นามปากกาไม่ได้ใช้ชื่อจริงใช้นามปากกาไม่ได้ใช้หงาคาราวานผมไม่เคยใช้เลยผมจะใช้ชื่ออีกชื่อเป็นชื่อแฝงซึ่งผมก็ไม่อยากจะประกาศตรงนี้แต่รู้กันหมดหลายคนรู้คือเขียนแม้กระทั่งเรื่องขอเรียนสารแห่งสีก็ไม่ได้ใช้ชื่อหงาคาราวานครับเพียงแต่ว่ามา
ป้งป้างมาตีลังแตนแตกก็เพราะว่ามีคนไปโพสต์ลงอีกที่หนึ่งแล้วก็ใช้ชื่องานคารวานคือเอาหน้านังหงาลงแล้วทำเป็นสติ๊กเกอร์มีบทกวีอยู่ด้านข้างแล้วก็ลงชื่องานคารวานซึ่งก็ความจริงก็ผมใช้นามปากกาใน Facebook ของผมแล้วก็ผมก็อยู่สงบของผมมานานแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้เสียใจที่มันเกิดเรื่องราวขึ้นมาแล้วก็เพื่อนเก่ามากันเพียบผมก็ไม่ได้เสียใจก็ดีใจที่มันเป็นมันจุดประกายอะไรบางอย่างให้เกิดขึ้นในสังคมศิลปะวัฒนธรรมของบ้านเราโดยเฉพาะในกลุ่มนักคิดนักเขียนกวีศิลปินเขียนรูปก็ดีเขียนหนังสือก็ดีผมว่ามันอย่ามัวแต่ไออำพรางตัวหรืออย่ามัวแต่บังเงาอยู่ใครคิดยังไงก็โผล่ขึ้นมาได้ผมชักม้าออกจากร่มเงาไม้ มาอยู่กันกลางแดดครับครับพี่วิสาคันทัพก็เลยเขียนกวีตอบอันนี้สหายเก่ากันเหมือนกันฮะเอาแบบท่อนท้ายสั้นๆบอกว่าคือเล่าความมานานฮะขอเรียนสารเลือกสีที่ไม่เคารพเนี่ยแล้วก็ไล่ยาวมาจนมาบทสุดท้ายบอกว่ากระหายดื่มสีแดงแห่งเลือดข้นจึงไล่ยิงกลางถนนคนใจหินนวรัตน์สุรชัยไม่ได้ยินจึงลืมดินไม่มีใจให้สีแดงคือผมว่ามันคนละกรณี มันคนละกรณีกันนะฮะ ของวิสาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องราวของกระบวนการสีแดงโดยตรงเลยครับจะเขียนขึ้นเพื่อการต่อสู้เพื่อไอ้คล้ายๆเป็นเลือดเนื้อเป็นประชาชนแต่กรณีของผมมีคำวรรคหนึ่งสังเกตดูให้ดีศิลปินเดือดร้อนเกินจะทนผมพูดแค่ในวงการที่ทำงานศิลปะมันจำเป็นจะต้องใช้สีครับแล้วก็เมื่อผู้การจุ่มไปลงในสีแดงบางคนมันไม่ชอบสีแดงตะกิดตะขวงใจเหรอเพราะว่าไม่ชอบสีแดงเพราะว่าเขาเอาไปแล้วไงเขาเป็นพวกเขาแม้กระทั่งเนคไทก็สีแดงเสื้อสูทก็สีแดงกางเกงในถ้าเป็นไปได้คงจะสีแดงนะซึ่งผมก็ไม่อันนี้พูดเล่นๆผมว่ามันขำดีในโลกนี้ถ้าใครที่ทำตัวอย่างนั้นนะครับบ้านก็ทาสีแดงรถก็สีแดงอะไรก็แดงหมดผมว่าบ้าไม่บ้าก็โง่ไม่บ้าก็เมาอ่ะไม่ใช่โง่หรอกไม่บ้าก็บางเมาอ่ะอาจจะบ้าอาจจะเมาอาจจะอะไรไม่รู้สุดแล้วแต่ฮะแต่ว่าพออาจารย์ใหญ่แห่งเพลงเพื่อชีวิตเขียนอย่างนี้คนก็บอกโอ้นี่ไม่ใช่เรื่องศิลปะอย่างเดียวละนี่พยายามจะส่งนัยยะทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งถึงเพื่อนฝูงที่เป็นซ้ายเก่าคือมันในหมู่พวกนักคิดนักเขียนด้วยกันเองก็ยังเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่นะฮะครับผมคิดว่ามันจะเป็นคนมาก่อนมาหลังอะไรก็แล้วแต่ก็ยังมีความนับถือกันในเรื่องฝีมือการประพันธ์เห็นทั้งว่าในทางการเมืองบางทีมันใส่กันรุนแรงอันนี้ผมว่ามันปฏิเสธไม่ได้แล้วผมก็ยอมรับว่าเขาก็ด่าเราเราก็ด่าเขามันก็ผมว่ามันแฟร์ๆนะน้ำหียั่วไหมฮะโดนรุ่นน้องมาถอนงอไม่มีใครที่ไม่มีใครที่อยู่เฉยได้หรอกครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราจะมีสมาธิกับมันใช้สติปัญญากับมันแค่ไหนครับแต่ผมก็น้อยใจผมก็โกรธแต่ว่าเราต้องใช้สติข่มแล้วก็มองดูเป็นเรื่องขำๆไปแล้วก็มันเป็นสายลมที่พัดผ่านมาเข้ามาเป็นพายุที่พัดผ่านเข้ามาเราก็ทางที่ดีเราก็แปลให้มันเป็นงานทำงานศิลปะของเราต่อไปในทิศทางที่เราต้องการที่จะทำไม่ว่าจะเป็นกวีเป็นเพลงคืออย่าไปสะดุดกับสิ่งเหล่านี้นะฮะทีนี้วันก่อนเชิญพี่วัดวรยางกูนะพี่วัดบอกอ้าวถ้าเจอพี่เนายังไงก็แหมกินเหล้าด้วยกันสมัยก่อนอยู่กิโล8ด้วยกันถ้าเจอหน้าก็ต้องไหว้แล้วคุยกันได้วงการนักเขียนเขาบอกถึงที่สุดพอคุยกันได้วงการเพลงเพื่อชีวิตวงการศิลปินศิลปะจะกลับมาคุยกันได้ไหมฮะคือในกรณีของคุณวัดกับพี่เนาพี่เนารัตน์นี่ผมว่าเขาเป็นคนบ้านเดียวกันนะครับครับคนคือไม่ใช่บ้านเดียวกันวัดเนี่ยไปอยู่ที่เมืองการนะครับก็เปรียบเสมือนคนเมืองการแล้วก็มีภูมิลำเนาอยู่เมืองการแล้วก็พี่เนาก็เป็นคนเมืองการเขาก็เหมือนคนบ้านเดียวกันอยู่ในทีแต่ว่าในกรณีที่บอกก็ยังไหว้กันอยู่ถ้าไม่ไหว้ก็บ้าแล้วเพราะพี่เนาเป็นรุ่นไหนนะฮะพี่เนา70แล้วราวัดก็น่าจะ50ต้นๆนะฮะครับผมเดาไม่ผิดนะครับผมว่ามันวัฒนธรรมของนักคิดนักเขียนเรานะครับใครก็ช่างที่มันอยู่ในวงการเขาก็ต้องเรียกกันพี่ครับเรียกกันน้องอยู่ตลอดและต้องเคารพกันนะครับแล้วถ้ามีน้องนุ่งแดงๆหน่อยมาไหว้นางหงาสวัสดีครับพี่หงาโอ้มันมีปัญหาหรอครับเรื่องนั้น คือด่ากันได้ เอาจะมา
มาทำอะไรกับผมก็ได้ผมไม่มีปัญหาอะไรนะฮะผมก็ยังร้องเพลงอยู่ผมเคยไปร้องเพลงนี่พูดนอกเรื่องสักนิดหนึ่งไปร้องเพลงวันเกิดของสสเสื้อแดงด้วยซ้ำไปซึ่งเป็นน้องชายคนนับถือกันเก่าแก่เชิญผมไปเล่นวันเกิดผมก็ไปทั้งวงเลยพอไปพวกเราก็ไม่ได้ใส่เสื้อแดงไอ้แม่บ้านที่เขาทำกับข้าวกับปลากันอยู่มีกาดมีอะไรอยู่เขาก็ถามเอ๊ะไม่รู้หรือมางานอะไรงานอะไรทำไมไม่ใส่เสื้อสีแดงผมเขาจ้างผมมาเล่นดนตรีเขาทำไมผมต้องใส่เสื้อสีแดงมาด้วยคือผมก็ขำๆแล้วผมก็เล่นงานนั้นก็เล่นเพราะว่ามันก็น้องเขาก็เป็นน้องน้องรักคนหนึ่งหลายๆคนในพรรคเพื่อไทยก็น้องๆแล้วก็ผมคิดว่าเจอกันต่อหน้าต่อตาก็เขาก็ยังยกมือไหว้ผมซึ่งผมก็ซึ้งน้ำใจตรงนี้แล้วผมเองก็แยกแยะได้อะไรพี่อะไรน้องอะไรคือการด่ากันผมเข้าใจแบบคุณอดิศรเพียงเกตคุณวิสาไปด่าผมในทีวีรายการไอ้ของเขามีคนมาบอกผมไม่ได้ดูผมก็ขำๆเพราะ2วันก่อนนั้นผมก็เจออดิศรยังกินเหล้าด้วยกันอยู่ครับยังชนแก้วอยู่ภาษาอีสานเขาเรียกตำจอกภาษาลาวแล้วแกก็เป่าแคนก็เพราะอยู่เหมือนเดิมผมก็ยังเรียกพี่เรียกน้องกันอยู่แต่เวลาออกทีวีผมว่าคนเรามันใครที่อยู่บนเวทีมันจะคล้ายๆกับมันติดลมบนอะผีไมโครโฟนเข้าสิงใช่ไหมผมไม่อยากเรียกอย่างนั้นนะฮะ ผมว่าทั้งม็อบทั้งไอ้ทีวีผมว่าถ้ามันปล่อยให้เสรีภาพในการพูดมากเกินไปแบบนั้นก็เขาจะด่าอะไรก็ได้ครับแต่ถ้าด่าแล้วเขาจะสำนึกหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับครับทีนี้คนเสื้อแดงกระบวนการเสื้อแดงมันเป็นคำใหญ่มีหลายส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าจะถามทิ้งท้ายกันหน่อยว่าเอ๊ะส่วนไหนที่น้าหงาไม่ชอบคงไม่ใช่ไม่ชอบทั้งกระบวนความทั้งหมดมันน่าจะมีส่วนไหนที่เป็นส่วนสำคัญที่รู้สึกว่าเอ๊ะส่วนอย่างนี้ไม่น่าจะรับกันได้คือผมรวมๆดีกว่านะครับผมไม่อยากจะพูดเรื่องการเมืองเอาส่วนที่ว่าอะไรก็แดงอะไรก็แดงแดงทั้งแผ่นดินผมว่าหมู่บ้านก็แดงผมว่าผมขอเบรกตรงนี้หน่อยไม่ต้องใช้สีหรอกมันไม่ใช่กีฬาสีนะครับคุณใส่อะไรก็ได้คุณใส่เสื้อม้อห้อมก็ได้คุณก็สู้ได้ครับนะครับผมว่าอย่าบ้ากับสีเหล่านี้ให้มากนักผมว่าประเทศไทยจะเจริญขึ้นเยอะถ้าทุกคนไอ้เขาเรียกว่าอะไรล่ะคือไม่เอาเรื่องสีมารบราฆ่าฟันกันผมว่าบ้านเมืองเราจะน่าอยู่ขึ้นเยอะนะครับทีนี้มันมากันไกลตั้งแต่2548เนี่ยตั้งแต่นานลองเนี่ยมันกี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้จนถึงปัจจุบันแล้วมันก็ไม่ได้มีวี่แววว่าจะบรรเทาเบาบางลงจะผ่อนปลนกันทั้งสองฝ่ายประเทศไทยในฐานะผู้อาวุโสอยู่มานานเนี่ยฮะทางออกอยู่ตรงไหนฮะคือต้องใจเย็นผมก็ไม่ใช่หมอซะด้วย ผมว่ามันเยียวยากันลำบากแล้วไม่รู้จะหายาอะไรมาช่วยเยียวยากันตรงนี้แต่ผมคิดว่าเมื่อสำรวจดูแล้วมันก็นับถือหรือว่าคิดกันคนละแบบครับเราต้องมองหาสาเหตุที่เป็นการป่วยของประเทศชาติบ้านเมืองให้เห็นข้อเท็จจริงแล้วก็ผมว่ามีปัญหาว่าฝ่ายหนึ่งคิดว่าตัวเองสู้เพื่อประชาธิปไตยครับฝ่ายหนึ่งก็สู้เพื่ออะไรก็แล้วแต่นะฮะสิ่งที่ตัวเองเชื่อถือศรัทธาอะไรทำนองนี้นะฮะแต่และฝ่ายที่ส่วนมากแบ่งกันเป็นสองฝ่ายใหญ่ๆเนี่ยจะขับเคี่ยวกันในแง่ความคิดว่าใครฉันก็ถูกครับฉันถูกไอ้นี่ก็บอกฉันก็ถูกถูกทั้งคู่อันนี้คือมันถูกทั้งคู่ครับผมว่าเรามาคุยกันได้ในแง่ว่าเราย้อนดูประวัติศาสตร์ของบ้านเมืองเราการปฏิวัติสังคมนิยมครับหรือไอ้โซเชียลิสต์มันก็ล้มเหลวไม่ว่าประเทศคอมมิวนิสต์ใหญ่ๆก็ล้มเหลวไม่ว่ารัสเซียจีนว่าเวียดนามลาวอะไรก็แล้วแต่ไม่มีใครไปถึงสวรรค์สักประเทศเดียวแล้วก็ในทางเสรีผมว่าทุกอย่างมันมีเกิดมันก็มีเสื่อมครับเสรีในสุดทุนนิยมก็ฆ่าตัวเองก็ยังเห็นอเมริกาหรือยุโรปเกิดการปั่นป่วนขึ้นผมว่าในอดีตสมบูรณาญาสิทธิราชปกครองโดยพระมหากษัตริย์อันนี้ก็ถึงการเวลาหนึ่งเขาก็ระบบนี้ก็หายไปครับผมว่าทุกอย่างสามารถเอาเลือกสิ่งที่ดีไว้ได้ไหมเลือกสิ่งที่ดีหาทางออกร่วมกันผมว่าเราไม่ต้องไปเอียงใดเอียงหนึ่งมากเกินไปไม่งั้นก็ไม่ต้องแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่เรื่องลัทธิแล้วมันเป็นเรื่องฉันจะเอานายฉันคืนมา
อะไรทำนองนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องยอมรับกันยากอย่างที่คุณก็รู้คุณก็เข้าใจฝ่ายหนึ่งเมื่อไม่ยอมรับกฎหมายบ้านเมืองอีกฝ่ายหนึ่งก็อยากจะล้างผิดอะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันยังต้องหาทางออกด้วยสติปัญญาต่อไปนะครับครับทีนี้ก่อนจะให้เล่นเพลงสุดท้ายปิดรายการเนี่ยฮะเพื่อนฝูงเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสมานั่งคุยกันนะจะไปอยู่ในวงที่อยู่อีกสีหนึ่งที่น้าไม่ชอบก็คงลำบากวันนี้ถ้าพูดอะไรทิ้งท้ายได้กับคนที่อยู่อีกสีหนึ่งแล้วไม่มีโอกาสได้คุยกันผ่านสาธารณะนะอยากจะบอกอะไรน้องนุ่งลูกหลานเพื่อนฝูงฮะก็ยังคงต้องร้องเพลงต่อไปนะฮะก็มันเป็นอาชีพไปแล้วไม่ใช่สมัครเล่นเหมือนแต่ก่อนแล้วก็จะทำอะไรก็ต้องคิดดูรวมๆว่าเราจะมีชีวิตอยู่อย่างไรนะครับโดยไม่ติดฝังกับเรื่องการเมืองให้มากนักทำมาหากินเขียนหนังสือเขียนเพลงให้ใช้ชีวิตให้อยู่ได้ก็แล้วกันก็เป็นห่วงกันตรงนั้นนะครับสำหรับเพื่อนเก่าๆทำนาก็ทำให้ดีจะทำจะเป็นสหายแบบเดิมมันก็ไม่มีป่าให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามาหาทางออกร่วมกันดีกว่านะครับครับท่านผู้ชมครับและทั้งหมดคือตอบโจทย์ในค่ำคืนนี้ครับจะปิดท้ายด้วยเพลงที่ยังไม่มีชื่อจากหาคาราวานนะครับขอบพระคุณครับฉันจึงรำร้องเพลงนี้หาคนที่เข้าใจรัฐนาวาไปหนไหนอธิปไตยใดดีเลิกแบ่งฝ่ายเป็นสายสีฉันจึงรำร้องเพลงมาแม้ไม่มีชื่อเพลงสันติภาต้องบรรเลงแม้ท่ามกลางเสียงปืน